สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับข่าวนี้ครับเป็นข่าวของทางอาร์เซนอลล้วนๆนะฮะมาเริ่มกันนะครับหลังเกมนะฮะบทสัมภาษณ์อูไนเอมรี่มีว่าอย่างไรกันบ้างแล้วก็ในเรื่องของ player rating อะไรต่างๆนะครับโอเคก็จัดมาแบบพอเหมาะนะครับประมาณสัก10กว่านาทีประมาณนั้นนะฮะในเกมนัดนี้ครับเรื่องแรกเลยที่ต้องพูดถึงกันครับอาร์เซนอลมีการแบบมีส่วนร่วมนะครับไว้อะไรการจากไปของคุณวิชัยนะครับเจ้าของสโมสรเลสเตอร์อีกด้วยนะฮะในเกมนัดนี้โดยการสวมปลอกแขนดำนะครับลงทำศึกในเกมนัดที่เจอกับลิเวอร์พูลที่ผ่านมานี่แหละนะฮะก็รูปร่างประมาณนี้นะครับตามรูปภาพที่เราเห็นนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นของเลสเตอร์นะฮะแต่ว่าภาพนี้เป็นของอาร์เซนอลนะครับที่ทำศึกเมื่อคืนนี้นะครับก็ว่ากันไปฮะเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของเกมการแข่งขันกันบ้างนะฮะเกมการแข่งขันหลังจากจบเกมเนี่ยนะครับกูเนย์มารีพูดว่าอย่างไรกันบ้างเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับถือว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพอีกแล้วนะฮะถ้าใครได้รับชมกันนะครับซึ่งรูปเกมโดยรวมแล้วอูไนเอมรี่รู้สึกพอใจนะฮะกับฟอร์มการเล่นของนักเตะนะครับซึ่งเขาคิดว่าวันนี้มีความสมดุลตลอด90นาทีนะครับหลังจากที่อาจจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของอาร์เซนอลทำได้ดีเพียงแค่ครึ่งเดียวก็คือทำได้ดีเพียงแค่ครึ่งหลังเท่านั้นนะครับแต่วันนี้90นาทีอูไนเอมรี่บอกว่าโอ้โอเคเลยนะครับมันสมดุลมากนะครับสำหรับอาร์เซนอลสามารถคุมเกมได้ในการเจอกับลิเวอร์พูลนะครับสำหรับเกมนี้แต่มันก็เป็นเรื่องยากครับที่จะปิดโอกาสในการลุ้นประตูของลิเวอร์พูลเองนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเขาก็มีเกมรุกที่โหดร้ายอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นมันก็เป็นเรื่องยากจริงๆนะครับที่จะปิดโอกาสแบบนั้นไปมันก็มีบ้างแหละนะฮะซึ่งเราเองเนี่ยนะครับก็ต้องพึ่งโชคด้วยนะครับในบางจังหวะนะแล้วก็คิดว่าสกอร์1-1เนี่ยมันเป็นผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมแล้วล่ะนะครับแล้วมันทำได้ออกมาตลอดทั้ง90นาทีด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดอูไนเอมรี่เขาคิดเนี่ยเขาก็มีความดีใจเพียงแค่ครึ่งหนึ่งหรือว่า 50% เท่านั้นนะครับจริงๆแล้วอีก 50% เนี่ยเขาเนี่ยต้องการที่จะให้ทีมชนะเลยนะครับนี่คือความมุ่งมั่นนะฮะของทางอูไนเอมรี่ตั้งแต่ก่อนเกมแล้วนะครับเขาให้สัมภาษณ์ประมาณนี้แหละว่าพวกเราเนี่ยก็คืออาร์เซนอลเนี่ยสามารถหยุดลิเวอร์พูลได้ถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลในช่วงพักหลังเนี่ยจะมีฟอร์มแรงแค่ไหนนะครับโอ้โหสุดยอดจริงครับอูไนเอมรี่ความมั่นใจเริ่มมาแสดงว่าแบบอะไรหลายอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางนะฮะก็เลยแบบใส่เต็มเหนียวไปเลยนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์แบบจัดเต็มนะฮะแบบนี้นะครับนี่ก็คือเรื่องแรกแล้วกันนะครับที่พูดถึงบรรยากาศในเกมนัดนี้นะครับแฟนบอลมีบรรยากาศอย่างไรกันบ้างอูไนเอมรี่บอกว่าบรรยากาศในสนามวันนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมมากตลอดทั้งเกมนะครับแล้วก็มีภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจนะฮะของแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลเองด้วยนะครับซึ่งมันเป็นบรรยากาศโดยรวมที่แบบสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วก็ถือว่าเกมนี้เป็นบททดสอบที่สำคัญของอาร์เซนอลด้วยครับมันเป็นเกมที่สำคัญจริงๆนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะแล้วโดยรวมแล้วถ้าวัดมาตรฐานจาก2บิ๊กแมตช์แรกของต้นฤดูกาลอูไนเอมรี่คิดเห็นว่าอย่างไรที่พวกเขาเนี่ยไปแพ้ไปทำผลงานไม่ดีแล้วกันนะครับกับการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เชลซีอูไนเอมรี่บอกว่าตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมนะครับในเรื่องของการเล่นฟุตบอลเข้ากับระบบมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการแบบทำให้เรื่องยากเนี่ยเป็นเรื่องง่ายไปหลายๆจุดแล้วนะครับซึ่งมันต้องใช้เวลามากพอสมควรแหละแต่เราเนี่ยก็ต้องพัฒนากันต่อไปต้องการเวลานะฮะถึงแม้ว่าเกมนัดนี้มันจะดีก็ตามนะครับแล้วถ้าเทียบกับฟอร์มการเล่นตอนเจอกับแมนซิตี้กับเชลซีเนี่ยถือว่าวันนี้มีความแตกต่างนะครับโดยอูไนเอมรี่คิดว่าเกมนัดนี้เล่นได้ดีกว่ามากเลยทีเดียวนะครับในเกมถ้าเทียบกับในเกมพบกับซิตี้แล้วก็เชลซีนะเกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะฮะก็ว่ากันไปครับในเรื่องนี้แล้วก็ในเรื่องของเอโมบี้นะครับเกมนี้เนี่ยคืออูไนเอมรี่บอกว่าลงมาเปลี่ยนเกมเลยครับเราเนี่ยต้องการนักเตะทุกคนนะฮะนี่คือสิ่งที่อูไนเอมรี่พูดเกริ่นก่อนนะครับแต่ว่าสำหรับเอโมบี้แล้ว
สามารถลงมาแล้วก็สร้างความแตกต่างได้ในเกมนัดนี้นะครับไม่ว่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสำรองนะครับทาง MOB ก็สามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอูนายเมรี่คาดหวังว่าจะให้เขาลงมาเป็นตัวริมเส้นด้านขวานะแต่คิดไปคิดมาเนี่ยอูนายเมรี่ก็เปลี่ยนมาเป็นตัวริมเส้นด้านซ้ายดีกว่านะฮะอย่างประตูที่เราทำได้ในวันนี้ทางอูนายเมรี่บอกว่าอยากให้เอโมบี้เนี่ยขยับเข้าไปเล่นใกล้กรอบเขตโทษมากกว่านี้นะครับมากกว่าเดิมนะแล้วก็ผมคิดว่าเขาสามารถเล่นได้ด้วยนะครับนักเตะเองก็อายุยังน้อยนะฮะแล้วก็ทางเอโมบี้กำลังพัฒนากันต่อไปซึ่งเขาสามารถทำได้ดีมากกว่านี้เลยด้วยซ้ำนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางอูนายเมรี่กล่าวชมเอโมบี้ในเกมนัดนี้ด้วยนะฮะโอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับการขยับเข้าใกล้กลุ่มลุ้นแชมป์มากขึ้นทุกทีแล้วนะครับแต่อูนายเมรี่เขาพยายามย้ำนะผมสังเกตเวลาผมไปอ่านบทสัมภาษณ์อูนายเมรี่นะเขาจะแบบบอกก่อนเลยครับว่าเขายังเหมือนกับยังไม่ได้คิดถึงอะไรไปมากกว่านั้นน่ะก็คือไม่ได้คิดถึงไปเรื่องของการลุ้นแชมป์แบบเต็มร้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วอูนายเมรี่ชอบเกริ่นออกมานะครับว่าตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือมันมีอีกหลายเกมที่จะต้องทำการแข่งขันนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยถ้าเอาความสำคัญแรกๆเลยคือมี38เกมให้ทุกทีมเนี่ยได้เล่นนะครับซึ่งถ้าเกมสำคัญต่อมาเนี่ยมันก็ต้องเจอกับพวกซิตี้เชลซีหรือว่าลิเวอร์พูลหรือว่าบิ๊กทีมอื่นๆนะครับถ้าคุณชนะมันได้มันก็ดีนะครับมันก็สามารถแบบลอยตัวไปนะครับแต่มันก็ยังมีอีกหลายๆเกมนะครับที่สำคัญเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจอทีมไหนเนี่ยอาร์เซนอลต้องเน้น3แต้มให้ได้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในบททดสอบสำคัญของอาร์เซนอลครับในการเจอกับกลุ่มนำนะฮะหลังจากที่เราเนี่ยเจอกับซิตี้มาแล้วเจอเชลซีมาแล้วบ้างนะครับบางทีวันนี้เราขยับเข้าใกล้มากกว่าเดิมและเราเนี่ยต้องเล่นให้ได้แบบนี้ทุกๆเกมด้วยนะครับคือเกมนั้นเนี่ยเล่นได้ดีนะฮะอูนายเมรี่ก็เลยอยากให้แบบรักษามาตรฐานไว้แล้วก็เกมถัดไปต้องเจอกับทางบูมแฮมตันที่บ้านของเรานี่แหละนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สำคัญน่ะที่ทางอาร์เซนอลต้องเก็บแต้มให้ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับบทสัมภาษณ์โดยรวมของอูนายเมรี่นะครับที่ได้เอามาจากสื่อ Daily Mail นะครับสื่อนี้แหละนะฮะก็เอามาพร้อมกับคำบรรยายต่างๆเพิ่มเติมไปด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Player Rating นะฮะโอ้พอดีเลยนะครับเลื่อนลงมาพอดีเลยแล้วก็ดูอันดับตารางคะแนนลีกด้วยของทางอาร์เซนอลมาในระบบ 4-2-3-1 นะครับมีแบรนโนเนี่ยได้ Player Rating ไป 6.5 คะแนนแล้วกันนะครับเบโยรินได้ไป 6.5 นะครับโฮดดิ้งได้ไป6มุสตาฟีได้ไป6นะครับโคลาซินัสได้ไป6นะครับวิลเบกได้ไป6นะครับพอเดร่าได้ไป 6.5ชาก้าได้ไป6นะครับมาคิติยานได้ไป 6.5 นะครับเอโมบี้ได้ไป6นะครับเออร์ซิลได้ไป 6.5 นะครับโอบามียองได้ไป 7.5 แล้วก็แรมซี่ได้ไป5นะครับรากาเซตได้ไป7ด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้ส่วนทาง Player Rating ของโค้ชเนี่ยอูนายเมรี่ได้ไป7นะฮะแล้วก็มาดูอันดับตารางคะแนนกันนะครับบางคู่เนี่ยอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เชลซีเขายังไม่ได้แข่งนะครับก็แข่งวันนี้แหละนะฮะวันที่ผมอัดคลิปนี่แหละเพราะงั้นก็ยังไม่นับแล้วกันมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปอยู่อันดับเดิมนะฮะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องรอดูนะครับว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรแต่เอาว่าล่าสุดเนี่ยอาร์เซนอลอยู่อันดับที่5นะครับมี23แต้มมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปอยู่อันดับ1เลยนะครับต้องเก็บแต้มสำคัญได้นั่นแหละอย่างที่อูนายเมรี่เขากล่าวถึงนั่นแหละนะฮะรองลงมาก็เป็นแมนยูบอนส์มัธนะครับบอนมัธนะฮะบอนมัธนะฮะพูดผิดไปขออภัยด้วยนะครับแล้วก็วัตฟอร์ดเอเวอร์ตันเลสเตอร์ไล่ลงมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคอันนี้ก็คือโดยรวมของบทสัมภาษณ์ของทางอูนายเมรี่ครับหลังเกมนะฮะแล้วก็ในเรื่องของหลังเกมเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของบทสัมภาษณ์ของทางรีโอเฟนานแล้วก็มาตินคิโอนะฮะหลังเกมเนี่ย2คนนี้ได้พูดว่าอย่างไรกันบ้างครับเขาได้กล่าวแล้วก็วิเคราะห์ถึงลูคัสทอร์เรล่านะครับผ่านสื่อ BT Sport นะครับโดยรวมเลยแล้วกันริโอฟีนาเนี่ยเขามองว่าลูคัสทอร์เรล่าเนี่ยไม่ใช่เ
นักเตะที่เด่นในเรื่องของเกมรับอย่างเดียวนะครับลูคาสโตเรล่าคือแบบหัวใจตรงกลางเลยอะนะครับที่ตอนนี้อาร์เซนอลอาจขาดไม่ได้ด้วยซ้ำเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีความโดดเด่นในเรื่องของเกมรับอย่างเดียวมีการผ่านบอลที่ดีด้วยการผ่านบอลสั้นที่ดีแล้วก็มีความยืดหยุ่นที่ดีมีสมดุลที่ดีนะครับของเกมในเกมนัดนี้ด้วยนะฮะโดยรวมเอาเป็นว่าเรียวเฟนานชมเลยครับว่าหน้าที่ของโตเรล่าเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่เขาทำได้แบบลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมรุกช่วยสนับสนุนเกมรุกหรือว่าการผ่านบอลหรือว่าการอะไรก็ตามนะครับที่เป็นหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาทำได้แบบค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแล้วก็ปาติคิโอพูดโดยรวมนะครับบอกว่าถ้าเรามองในกองกลางของอาร์เซนอลเนี่ยมันมักจะมีอุปสรรคตลอดนะครับแต่ว่าตอนนี้มีลูคัสโตเรล่าแล้วนะครับมันก็สามารถคือลูคัสโตเรล่าเนี่ยสามารถพาทีมเนี่ยหรือว่ากองกลางของทางอาร์เซนอลเนี่ยกลับมาเข้าที่เข้าทางได้นะครับเพราะว่าลูคัสโตเรล่าก็เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของอาร์เซนอลเลยนะฮะก็น่าจะเข้าใจกันดีนะคือแบบเอาเป็นว่าเป็นหัวใจสำคัญแล้วกันนะเข้าใจกันได้ง่ายเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ฮะสำหรับบทสัมภาษณ์ของลีโอเฟนานแล้วก็ทางมาติติโอนะครับที่ได้พูดถึงลูคัสโตเรล่านะครับเพราะว่ายิ่งลงเล่นยิ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็มีหลายๆคนเริ่มแบบชมเชยเยอะมากนะครับสำหรับลูคัสโตเรล่าเป็นนักเตะที่ผมคิดว่าตอนนี้อาร์เซนอลก็ขาดไม่ได้แล้วนะครับเป็นแบบกองกลางแบบบ้าพลังแล้วก็คือทำได้ดีจริงๆอ่ะนะฮะผมชอบดูเขาลงเล่นด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับหมดแล้วนะครับนี่คือการนำข่าวโดยรวมของทางอาร์เซนอลมาอัปเดตกันนะครับอ่ะโอเคก็ลากันไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ